นำตัวเองนะคะเชิญค่ะเชิญคุณอาเลยค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนและจิตอาสาทุกท่านครับเจริญธรรมสำนึกดีครับผมชื่อนายสุนทรคำเหลืองครับจากวันชีนแพร่นี่แหละครับก็ได้รู้จักด็อกเตอร์อำนวยพี่ตายอยู่เหมือนกันครับพอรู้จักเคยไปจักค่ายที่อำเภอวังชิ้นอยู่ครั้งหนึ่งครับอายุ52ปีครับเอาคุณอาทรเรียกคุณอาทรแล้วกันเนาะค่ะมีอาการไม่สบายหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะเห็นบอกว่ารู้จักกับอำนวยในการไปจัดค่ายใช่ไหมคะถามหัวข้อผมด้วยได้ค่ะแล้วอาการไม่สบายหรือว่าอาการร่างกายเป็นยังไงก่อนที่จะมาเจอแพทย์วิถีธรรมนะคะก่อนที่จะมาเจอแพทย์วิถีธรรมนี่ก็เคยทำงานอยู่ที่โรงงานเนาะว่าก็โรงงานอุตสาหกรรมเป็น10กว่าปี20ปีว่าก็ป่วยเป็นนิ่วถุงน้ำดีครับได้ผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้ง4เดือนกว่าครับแล้วก็มีออกมาก็4เดือนกว่าก็ได้เข้าโรงงานทางงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อแล้วก็จะมีอาการไอเหมือนกับว่าท่านอาจารย์หมอหรือว่าจิตอาสาเขาว่าร้อนเกินนั่นแหละครับเพราะว่าได้ฉายแสงฉีดสีเอสเรย์กับอันตราซาวด์เอสเรย์เป็น10 20ครั้งครับแต่ฉีดสีนี้รู้สึกครั้งเดียวฉายแสงนี่ก็เอ๊ะครั้งหรือว่า2ครั้งนี่นะครับก็ได้แรกๆก็ได้เปิด YouTube ของอาจารย์หมอนี่แหละครับสนใจเรื่องน้ำปัสสาวะครับแล้วก็มาลองดื่มแล้วก็มาทานดีท็อกซ์เข้ามาก็ทีแรกก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นท้องเสียหรือว่าปวดท้องน่ะแล้วก็ดื่มน้ำปัสสาวะเข้าไปรู้สึกว่ามันหายมีแล้วก็น้ำย่านางอีกเพิ่มน้ำย่านางเอามาดื่มเป็นแทนน้ำเลยก็อยู่มาปี62ก็ลาออกจากงานไปเดือนปี62เดือนกุมภาไปเดือนกุมภานี่แหละถ้าจำหมอเขียวเขาเปิดค่ายกิจกรรมที่ภูผาฟ้าน้ำแล้วก็ผมก็ลาออกดีกว่าลาออกแล้วก็ไปค่ายได้ครบแล้วกลับมาบ้านนี่แหละกลับมาบ้านก็ทำงานที่บ้านทำเกษตรนี่แหละครับแล้วก็ตอนก็รู้ที่หลายที่ที่ทีหลังมาจัดค่ายนี่แต่ไม่ได้ไปครับอย่างลำพูนอาจารย์สุเมธกรมรักษาหรือว่าเชียงใหม่แต่แพร่นี่มันจะไม่มีครับลำพูนลำปางนี่น่าจะมีเชียงรายก็มีอยู่แต่ไม่ได้ไปครับก็ไป 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็ไปที่ลันนาอโศกอำเภอสันทรายครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครับที่คอมบุงอโศกครับตอนนั้นคุณสุนทรคิดยังไงถึงบอกว่าอุ๊ยตั้งใจเลยว่าจะขึ้นไปภูผาแล้วก็ลาออกจากงานมันเห็นอะไรเหรอคะหรือว่ารู้สึกยังไงถึงคิดว่าจะต้องไปปฏิบัติตัวแบบนี้โดยที่แบบโอ้แบบบางคนก็อาจจะเสียดายอยู่เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตัดสินใจยังไงอะคะผมเห็นว่าถ้าทำเรื่องกสิกรรมอาหารเนี่ยมันน่าจะดีที่ก็เคยเรียนพระไตรปิฎกมาก่อนครับจบนักธรรมช่างเอกอยู่เหมือนกันแต่แค่เพียงว่าได้ทฤษฎีเท่านั้นจบนักธรรมช่างเอกแล้วก็ที่
สะดุดใจว่าอาหารเป็นหนึ่งเดียวในโลกของพระพุทธเจ้าที่ว่าเนี่ยปัจจัยสี่อาหารเป็นหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยก็สนใจว่ากสิกรรมธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ที่ภูผาฟันนาก็รู้สึกว่าบรรยากาศเขาดีอยากจะขึ้นไปก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานตอนนั้นรู้สึกเสียดายไหมคะแล้วนั่นหมายถึงว่าแสดงว่าคุณสุนทรต้องมั่นใจระดับหนึ่งแล้วว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ถึงเลือกที่จะมาทำแหล่งอาหารปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับผู้อื่นนะคะก็อยู่ในนิคมสาหกรรมในเมืองเนาะอาหารมันทอดๆมันเท่านั้นนะมีกินแล้วสมมติว่าเราเป็นโรคครับถึงว่าเราเข้ากะกลางคืนแล้วก็ออกจากตอนเช้าเนี่ย7 โมง8 โมงแหละมาซื้อหมูทอดไก่ทอดอาหารเป็นทอดแล้วไปกินแล้วก็นอนหลับแล้วก็ตอนเย็น5 โมง6 โมงก็ตื่นมาก็ไปทำงานเนี่ยคิดว่าน่าจะพวกไขมันจะสะสมมากเกินไปเราไม่ได้ใช้ตอนที่เรากินเข้าไปตอนเช้าแล้วก็ไปนอนหลับเพราะเราหิวง่วงนอนเนี่ยกับพฤติกรรมมันไปผิดทางอ่ะกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันอะไรเนี่ยครับนั่นก็แสดงว่าตอนนี้ทำกสิกรรมไร้สารพิษอยู่แล้วพอได้มาเข้าค่ายเป็นยังไงบ้างอะคะคุณสุนทรได้เจออะไรหรือว่ารู้สึกอย่างไรกับการมาในค่ายนี้นะคะที่ได้มาเข้าค่ายก็ได้เจอได้ฟังธรรมะพระไตรปิฎกแต่ละข้อของอาจารย์หมอหรือด็อกเตอร์นิดหน่อยเนี่ยก็เหมือนว่ามันอะไรอ่ะมันพลิกใจมันพลิกเลยมันแวบๆๆแวบๆขึ้นมาทางใจอ่ะมันไม่ได้ไปยาวไปตลอดอ่ะมันแวบๆแวบๆเนี่ยรู้สึกว่าอย่างนั้นแล้วก็คนที่นี่จิตอาสาหรือว่าที่มาร่วมกันเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ความโกรธกันครับเขาใช้ให้พิจารณาดูหรือใช้กลัวอิริโอตปะหรือว่าความเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อบาปนะครับครับคุณสุนทรก็รู้สึกได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นบรรยากาศมันเย็นๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคราวนี้พอได้มาในค่ายครั้งนี้ค่ะอยากจะบอกอะไรถึงหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่ได้ไปค่ายแบบเราหรือว่ากำลังอยากจะศึกษาเรียนรู้หรือกำลังสงสัยในวิธีการของแพทย์วิถีธรรมอยากจะบอกอะไรถึงพี่น้องเหล่านั้นนะคะคนที่เป็นโรคอะไรต่างๆที่ยังมาไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ศรัทธาหรือว่าไม่เชื่อเนาะมันมีเหมือนกับยังไม่ยังไอ้บุญยังมาถึงยังมาไม่ถึงรอบเนาะน่าจะเป็นเงี้ยทำความศรัทธาให้กับตนเองยิ่งขึ้นว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาต้องเรียนแพทย์พุทธศาสตร์เรียนรู้สมดุลร้อนเย็นในร่างกายครับว่าทุกโรคมันจะหายได้แต่เราไม่ได้ปฏิเสธแพทย์แผนปัจจุบันนะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินจริงๆแพทย์แผนปัจจุบันก็มันจะเร็วกว่าได้ดีกว่าครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับพูดถึงว่าโรคอื่นๆต่างๆที่ไม่หายจากโรคแพทย์แผนปัจจุบันก็ลองมารักษาดูทางแพทย์พุทธศาสตร์หรือว่าแพทย์พิธีธรรมพิธีไทยนี่แหละครับแล้วตอนนี้สุขภาพโดยรวมของอาสุนทรเป็นยังไงบ้างอะคะร่างกายสุขภาพโดยรวมของเราอะค่ะทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนี่ยมั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่าเราจะสามารถพึ่งตัวเองได้นะคะร่างกายขนาดนี้หรือว่าณปัจจุบันนี้ก็ผมก็ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองได้ก็วิ่งได้ไงทำไรของหนักก็ได้อยู่ครับก็มีจะมีปัญหาอยู่ที่ว่ามันร้อนเกินว่ะยังออกยังหาวิธีออกไม่ถูกจุดนะครับหรือว่าจะแช่ตัวหรือว่ายังไงเนี่ยถ้าเรื่องพูดถึงทำดีท็อกอย่างนี้ก็ทำเป็นอยู่ทำเป็นประจำอยู่ครับมันร้อนเกินอยู่ครับ
็นบางวันบางครั้งก็สบายดีบางครั้งก็รู้สึกเลยว่ามันจะร้อนเกินมากครับได้ครับทั้งงานหนักก็ได้เบาก็ได้ครับก็แสดงว่าร่างกายโดยรวมในเรื่องของสุขภาพที่ไปตรวจมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเรียกว่ามีความกังวลใจตรงนั้นนะคะแล้วก็ยังปรับเรื่องของร้อนเย็นอีกนิดๆหน่อยๆก็อาจจะทำให้เราถอดรหัสร่างกายเราได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าจริงๆแล้วสภาพของบางทีการภาวะร้อนเกินในบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็เป็นกรรมเก่าของเราด้วยค่ะที่อาจจะต้องได้ชดใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นบางเรื่องบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องแก้เลยก็ได้มันก็จะหายได้เองอยู่เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้ท้ายที่สุดอยากจะบอกอะไรกับพวกเราหรือว่าท่านที่รับชมอยู่ก็เชิญได้เลยค่ะแบบอาจจะเชิญทวนหรือว่าอาจจะบอกความรู้สึกก็ได้ค่ะว่าในค่ายเนี้ยเป็นยังไงก็ขอพี่น้องทุกท่านที่ว่ามาไข้จากไข้ต่อจากนี้ไปถ้ามีไข้ที่อื่นก็ติดตามก็ไปฝึกดูแลสุขภาพพื้นตนไข้ต่อไปครับขอบพระคุณมากเลยนะคะเจริญธรรมค่ะค่ะขอบคุณนะคะก็ได้เห็นนะคะว่าพี่น้องแต่ละท่านที่มาร่วมในค่ายฮอมบุญแห่งนี้นะคะก็ได้ประโยชน์กลับไปนะคะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยก็มีความมั่นใจในระดับที่มองว่าสามารถพึ่งพาตัวเองในเรื่องของกายและใจได้นะคะ